สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการ Arsenal U21 Kick Off นะครับเย่นะครับก็ Kick Off นะเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์ก่อนเกมกันคร่าวๆนะครับผมในสัปดาห์นั้นๆ นะโดยในตอนนี้ EP นี้นะครับผมจะเป็นรายการฟุตบอล UEFA Europa League นะครับผมที่ Arsenal เรานะฮะจะต้องเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของ Sporting Lisbon นะครับผมหลังจากที่นัดแรกนะเสมอกันมา2-2นะครับผมและเนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับผมก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นะหรือจะสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับโอเคทุกคนโอ้โหคือก่อนอื่นต้องบอกว่าขออภัยนะที่ช่วงหลังนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับผมพอดีว่าไม่ว่างเลยนะครับยุ่งมากๆนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับผมแต่ถ้าหากว่าหาเวลาว่างได้แบบตอนนี้ก็จะพยายามกลับมาทำคลิปมาพูดคุยกันนะครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมเป็นรายการยูโรป้าลีกนะครับผมที่นัดแรกเราเสมอกันมา 2-2 ใช่ไหมกับลิสบอนนะครับผมวันนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านนะฮะก็อย่างที่ได้เห็นกันในหัวข้อเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครชนะเนี่ยก็เข้ารอบไปเลยนะครับผมเข้ารอบไปเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับฟุตบอลยุโรปนะเขาไม่มีการนับกดประตูทีมเยือนแล้วนะครับผมกดอเวโกเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมดังนั้นการที่เราไปยิงเขาได้2ลูกในบ้านมาเนี่ยในบ้านเขาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลดีผลร้ายสักเท่าไหร่นะครับผมนะก็คือต้องบอกก่อนว่ายูโรป้าเนี่ยตอนเนี้ยนะผมคิดว่าแฟนนอนทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือโฟกัสหลักเป้าหมายหลักของเราเนี่ยมันควรจะไปอยู่ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนาะใช่ไหมควรจะเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ผมเห็นหลายคนนะอาจจะก็มีเรียกว่าไงเรียกว่าเชียร์แล้วกันนะครับเชียร์ว่าแบบเฮ้ยนัดเนี้ยไอให้รายการที่ยูโรป้าเนี่ยให้ทิ้งไปเลยนะครับให้ทิ้งไปเลยให้ปล่อยไปเลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าทิ้งนะเพราะว่าผมก็คิดว่าคือตั้งแต่ที่ลงไปเล่นเนี่ยเขาก็เต็มที่แหละเขาก็เต็มที่แหละเพียงแต่ว่ามันก็เหมาะแก่การที่จะพักตัวหลักจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นอย่างตั้งแต่อย่างซาลิบากาเบียลปาเตซินเชนโกซาก้าอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันสามารถที่จะพอที่จะพักได้เพราะว่าตัวสำรองเนี่ยมันก็พอทดแทนกันได้อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นการที่จะบอกว่าให้เราไปทิ้งรายการนี้โดยที่ให้จัดตัวสำรองลงแบบนี้ผมมองว่ามันเหมือนเป็นการด้อยค่าตัวสำรองเรามากจนเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสำรองเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะต้องแบ่งให้มันชัดเจนแล้วว่าแบบเฮ้ยโฟกัสหลักคือพรีเมียร์ลีกผู้เล่นชุดหลักเนี่ยนะครับผมก็โอเคอาจจะต้องไปมุ่งเน้นที่พรีเมียร์ลีกหน่อยแล้วก็พวกบรรดาตัวสำรองนะครับผมที่รอโอกาสอยู่เนี่ยนะครับผมเนี่ยวันนี้แหละน่าจะเป็นโอกาสของพวกคุณแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างจอร์จินโญ่เทียนี่โทมิวิเอล่าเนลสันนะครับผมเท่านั้นแหละและอีกมากมายนะครับผมคีวีออร์อะไรแบบเนี้ยนะฮะเหล่านี้นะครับผมเขาน่าจะได้โอกาสในเกมนี้แล้วเขาก็ต้องที่จะพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ก่อนอื่นนะเรามาดูไลน์อัพที่ฮูสกอร์เขาคาดการณ์กันก่อนก็แล้วกันนะครับผมก็ขออ้างอิงจากเว็บไซต์ฮูสกอร์เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมทางฝั่งอาร์เซนอลนะเขาก็ว่าน่าจะมาเล่นระบบเหมือนเดิมนะครับ4-3-3นะผู้สัมประตูนะครับผมเป็นแมตต์เทอร์เนอร์นะครับผมแบ็คขวาเป็นโทมินะเซนเตอร์ฮาร์ฟนะครับผมเป็นซาลิบากับคิวีออร์นะครับผมแบ็คซ้ายเป็นซินเชนโก้นะครับผมกองกลางมีปาเต้นะวิเอล่าแล้วก็ชาก้านะครับเกมลูก3ผลเขาให้สมิธโรเนลสันแล้วก็มาร์ตินเนลลี่นะครับผมของอาร์เซนอลเนี่ยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยอยู่หลายตำแหน่งเหมือนกันนะผมว่าในวันเนี้ยอย่างน้อยแบ็คซ้ายเทียนี่ควรจะได้ลงซึ่งจริงๆเขาก็ควรจะได้ลงตั้งแต่นัดแรกแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยที่ไปเยือนลิสบอนเนี่ยเขาจะมีอาการป่วยพอดีซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคร้ายอุบัติเหตุไปนะครับผมดังนั้นตอนนี้กลับมาแล้วเนี่ยอย่างเกมล่าสุดที่ผ่านมาก็ลงมาเป็นสำรองเหมือนกันนะครับผมก็ทำให้เห็นได้ว่าร่างกายเขาก็พอพร้อมอยู่ดังนั้นก็จึงมองว่าแบ็คซ้ายเนี่ยถ้าจะให้ดีผมมองว่าควรจะเป็นเทียนี่นะเพราะว่าไม่งั้นเทียนี่เนี่ยมันจะโอกาสลงเล่นมันจะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมเช่นกันกับปาเต้นะครับปาเต้เนี่ยดีมากก็จริงนะครับดีมากๆก็จริงแต่ผมก็ยังคงเชียร์แล้วก็ชอบพี่จอจอร์จินโญ่อยู่เหมือนเดิมซึ่งผมรู้สึกว่าจอร์จินโญ่เนี่ยสามารถเล่นแทนปาเต้ได้สบายเลยไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยซึ่งเราก็เห็นกันมาแล้วใช่ไหมครับดังนั้นในเกมฟุตบอลยุโรปแบบนี้แหละนะครับผมเราสามารถพักปาเต้ได้และปาเต้มันเป็นนักเตะสำคัญมากๆในทีมอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันดีดังนั้นการที่จะเซฟที่จะใช้งานเขาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่
ดีที่สุดดังนั้นผมจึงมองว่าเป็นจอร์ดินโญ่เนี่ยก็ไม่ได้แย่เกินไปผมคิดว่าควรเป็นจอร์ดินโญ่ลงมากกว่านะครับผมส่วนวิเอร่าเนี่ยผมว่าควรได้ลงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าวิเอร่าจะลงคู่กับใครเนี่ยจะเป็นชาก้าหรือจะเป็นโอเดกาเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงหรือไม่แน่อาจจะเป็นจอร์ดินโญ่ชาก้าแล้วก็โอเดกาก็ได้แล้วเอาวิเอร่าไปเล่นทางปีกขวาแทนซาก้าก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ทางปีกซ้ายเนี่ยก็มีทั้งเนลสันที่เล่นได้สมิธโรว์ก็กลับมาแล้วนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าให้ผมเชียร์นะเกมลูก3คนผมมองว่าทีมเองก็คงจะอยากที่จะเอาอยู่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็คงอยากจะเอาอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกอย่างคือเตะเกมนี้ใช่ไหมแล้วก็เกมหน้าอีก1เกมเนี่ยนะครับผมกับพาเตอีก1เกมเนี่ยมันก็จะพักเบรกทีมชาติแล้วดังนั้นก็สู้กันอีกฮึดนึงนักเตะตัวหลักอีกสักฮึดนึงดังนั้นผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นบุกโยซาก้าอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทางปีกซ้ายเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นมาร์ตินเนลลี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นเลอโดทอสซาก็คือเป็นชุดในเกมล่าสุดที่เพิ่งชนะฟูลแลมมานั่นแหละนะฮะเพราะว่าคือมันกำลังลงตัวที่สุดแล้วนะครับผมทอสซาเล่นกับมาตี้เล่นกับซาก้าดีมากๆในวันนั้นนะครับผมคิดว่ามันควรจะเป็นเหมือนเดิมแบบนั้นไปก่อนนะฮะผมคิดว่าเกมเนี้ยวันนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วที่เจอลิสบอนเล่นในบ้านเขาเนี่ยในแง่ของระบบในแง่ของวิธีการเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสู้ได้เลยแหละไม่ได้แย่ดีกว่าด้วยซ้ำในบางช่วงเวลานะฮะแต่สิ่งที่ลิสบอนเนี่ยวันนั้นเนี่ยทำได้ดีมากๆก็คือในเรื่องของพลังงานสภาพจิตใจซึ่งมันส่งผลหรือว่ามันเกิดมาจากอะไรง่ายๆฮะก็คือกองเชียร์เสียงเชียร์แฟนบอลในสนามวันนั้นดุเดือดเลือดพล่านมากดุเดือดเลือดพล่านมากดังนั้นผมจึงรู้สึกว่าไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่ที่จะเห็นนักเตะลิสบอนเขาวิ่งกันแบบตะวายชีวิตขนาดนั้น นะฮะในเกมนั้นดังนั้นวันนี้พอกลับไปบ้านเราแล้วเนี่ยโอเคว่าสภาพจิตใจเขาอาจจะยังแข็งแกร่งอยู่ก็จริงแต่ว่าบรรยากาศรอบเขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่เป็นบ้านเขาแล้วมันเป็นบ้านอาร์เซนอลซึ่งกองเชียร์เราเองมันก็ไม่ได้แย่เป็นสองรองใครขนาดนั้นอะดังนั้นผมจึงมองว่าไอ้ข้อได้เปรียบตรงนี้หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นพลังฮึดพลังเสริมของพวกเขาในนัดแรกเนี่ยมันจะหายไปเหมือนกันนะฮะและถ้าหากว่าเราเอามาวัดแค่เรื่องของวิธีการเล่นแค่ของวิธีการเข้าทำต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรายังดูเหนือขวาในหลายๆครั้งและยิ่งเป็นเกมตัดสินนัดเดียวแบบนี้ด้วยได้เล่นในบ้านด้วยเนี่ยนะผมคิดว่าเราน่าจะผ่านไปได้ยังน่าจะผ่านไปได้อยู่นะฮะน่าจะผ่านไปได้อยู่แต่ผมคิดว่าไม่ง่ายแน่นอนคืออาจจะไม่ใช่เป็นเกมที่ขาดเหมือนฟูลแลมอะไรแบบนั้นน่ะน่าจะสักประมาณ 1-0-2-1 อะไรประมาณนี้นะฮะ 1-0-2-1 อะไรประมาณนี้นะฮะคืออย่างที่บอกไปผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายขนาดนั้นแต่ก็คงจะไม่ได้ยากจนเกินไปผมคิดว่าการเริ่มต้นเกมสำคัญถ้าเราเริ่มต้นได้ดีได้ประตูขึ้นนำเร็วหรือต่อให้ยิงไม่เข้ายังไม่นำก็ได้แต่สามารถครองเกมเก็บจังหวะ2ได้หมดพยายามขึงเกมบุกใส่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ทำประตูได้เองแน่นอนนะฮะผมแต่ก็ต้องระวังในจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคเหมือนกันนะนักเตะอย่างตินเกาอย่างเปาลินโจอย่างมาร์กอสเอ็ดเวิร์ดเองก็เป็นคนที่มีความเร็วกันอยู่แล้วเราก็ทราบกันดีดังนั้นก็ถ้าหากว่าบุกเพลินๆแล้วก็มีโอกาสให้เขาสวนกลับยาวๆเนี่ยเหมือนกับเกมบอลมัดอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะโดนลงโทษได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอาร์เซนอลวันนี้ผมคิดว่าต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีประมาณนึงนี่แหละนั่นแหละซึ่งก็ถือว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับที่บอกกันมาในเรื่องของตัวสำรองก็คือเนี่ยมันเป็นโอกาสของพวกคุณและนะมันเป็นโอกาสของพวกคุณแล้วพวกคุณได้โอกาสในวันนี้คุณก็ต้องแสดงให้อาร์เตต้าเห็นว่าเฮ้ยคุณเป็นสำรองก็จริงแต่คุณก็ดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับทีมได้ดังนั้นในวันนี้มันถือว่าเป็น this time อ่ะมันเป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องได้ออกมาโชว์นะฮะดังนั้นก็เอาใจช่วยกันได้นะครับผมวันนี้ตีสามนะครับผมมาพัฒนานี้ตีสามนะครับผมก็พักผ่อนกันก่อนนะใครจะรอดูก็แนะนำว่านอนกันก่อนก็น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันก็ยังวันศุกร์ด้วยไงคือจบวันคืนนี้พรุ่งนี้มันยังวันศุกร์อยู่หลายคนอาจจะยังต้องไปทำงานหรือยังไปเรียนอยู่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวตีสามเรามาเจอกันนะครับผมกับไลฟ์สดของรายการพี่บอลนะครับผมเดี๋ยวมาดูบอลไปด้วยกันนะฮะทายสกอร์วันนี้ผมคิดว่านอนน่าจะชนะไปได้ประมาณ 2-1 ก็แล้วกันนะครับ 2-1 ก็แล้วกันนะฮะแล้วทุกคนนะครับทุกคนคิดว่าสกอร์เท่าไหร่รูปเกมจะเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับผมนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหลังเกมพรุ่งนี้นะครับผมก็ขอให้ชนะกันแล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นเกมที่ดีนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ
กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ